โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวแอดอินนะครับแอดออนแอดอินอะไรเนี่ยของ Revit นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้หลายวิธีนะวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะเข้าไปใน Autodesk App ได้แต่ว่าผมลองแล้วมันติดอะไรไม่รู้นะก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะแล้วก็เข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชทีมตามนี้เลยนะ Autodesk Account คือเราเข้าไปใน Autodesk Account นะครับนะแล้วก็ไซน์อินนะไซน์อินของตัวเองแล้วก็เข้าไปใน Manage Product and Download โอเคแล้วเราก็เข้าไปในตัว All Product and Service ของเรานะครับเราจะเห็นหน้านี้ก็เข้ามาที่ Revit นะก็กดตรงนี้ Update Add-on นะโอเคเนี่ยเราจะเห็น Add-on ทั้งหลายแหละนะครับอย่างเช่นผมจะโหลด Revit Precast ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เรา Precast Extension for Revit 2020มีโอเค Browser Download Start Download โอเคพอโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเขาก็จะติดตั้งให้แล้วทางที่ดีก็ควรต้องปิดตัว Revit ไปก่อนกด Yes ไปโอเคน่าจะสมบูรณ์ละเดี๋ยวลองเปิดดูโอเคเราลองดูนะเทมเพลตอะไรก็ได้มาไล่ไปด้วยแท็บ add in ของตัว Revit เขา add on นะต้องเรียกว่า add on ถ้าเป็นของ Autodesk พัฒนาเนี่ยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เรียนคลาส Revit Structure Advanced 2020นะก็ทำตามนี้ได้นะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ